เงียบเลยเอาแล้วครับมาแล้วชายน้อยวรวุฒิครับเขากับกุมารทองจิตเมืองนนท์ครับส่งเข้าประกวดอีกคนนึงนะฮะจิตเมืองนนท์กุมารทองต่อยครับกุมารดำบรรยายผมนั่งนิ่งนะนี่ไม่ใช่เพชรชาติชายนะฮะ อันนี้ชายน้อยครับน้องชายของเพชรชาติชายเหมือนไหมเหมือนครับดูทรงผมครับปากเรียบนะฮะนี่ครับน้าอ้วนครับคุณอ้วนเมืองนนท์คือถอดมงคลครับมานี่ครับคุณพ่อครับชาชายน้อยชาวไร่อ้อยครับ ครับตระกูลต้นตระกูลมนุษย์หินเลยนะครับหินจริงๆแข็งทั้งตระกูลครับเปิดมายก3เลยครับคุณผู้ชม2ยกเลยครับชายน้อยได้เปรียบอยู่19นะครับกุมารทองเป็นมวยแข้งซ้ายชายน้อยนี่เตะขาต่อยหมัดฝีมือก็เล่นได้ครับชายน้อยนี่เด็กกทม.อายุ17เองครับพี่ป๊าครับส่วนกุมารทองนี่19จากศรีสะเกษนะครับแข้งซ้ายมาอีกทีครับต้องดูว่าจะทนได้ไหมหมัดกับแข้งอ่ะครับผมแข้งมันต้องย่อมถึงก่อนหมัดอยู่แล้วใช่ยาวกว่าอุ้ยแต่ลูกนี้หลบทันครับโดนสวนเลยครับแม่กรรมการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีพยายามหาจังหวะอยู่ครับชายน้อยโอ้ยแม่หมัดขวานี่แกทิ้งมาตั้งแต่บ้านครับมาที่ลุมพินีเลยครับครับนะครับยังชิงจังหวะกันอยู่ครับอาจจะออกขวาเนี่ยซ้ายดีกว่าอุ้ยแม่เมื่อเช้าให้สัมภาษณ์บอกถ้ามีโอกาสแรกเลยไม่กลัวมวยทรงนี้ครับกุมารทองบอกค่ายจิตเมืองนนท์ก็รู้อยู่แล้วครับฟิตถึงบำรุงถึงครับผมนมแบนไข่ในถึงครับเผื่อมีรังนกด้วยโอ้โหนักมวยในค่ายนี่ผมรับประกันเลยครับโอ้โดนแข้งซ้ายโอ้โดนเหมือนกันครับเอาครับต้องเข้าในก่อนแล้วครับครับนักมวยค่ายจิตเมืองนนท์ไม่มีเกเรนี่ปะเพราะว่ากว่าจะออกมาเกเรได้ต้องผ่านหมาเป็น10ตัว อยู่กลางซอยเพียบเลยนะฮะข่าวแววมาบอกทีวีวงจรปิดนี่เพียบเลยครับ อยู่ในวินัยดีครับดูครับบนเวทีเป็นไงประมาทไม่ได้ครับอาวุธทั้งคู่นี่ถือว่าแรงก็หมดยกที่3ครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ไปที่น้ำเงินเลยครับกลับไปที่กุมารทองจิตเมืองนนท์ครับได้เปรียบ 7-4 ครับโอ้โหเครียดเลยครับยอดคุณพ่อครับชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยยิ่งชกนี่ดูไปแล้วเสียเปรียบครับไปรับแข้งเยอะไปหน่อยเปิดมานี่ต้องมีอะไรมากกว่านี้ครับชายน้อยครับต้องเอ้าโอ้โดนซ้ายแลกกันแล้วครับทีต่อทีแล้วดูแล้วมีอาการครับชายน้อยยังหาจับจังหวะต่อยไม่ได้ครับเนี่ยครับแข้งมันถึงก่อนใช่ครับกุมารทองแกวางเสร็จแล้วก็คาไว้นะครับแม่เข้าตากรรมการนะแต่อย่าพลาดไปเข้าตาจริงๆก็พอครับ มีให้เห็นมาแล้ววิกจอมเจ็ดสีใช่รักเต็มร้อยหมดเข้าไปเต็มๆเอาขวาพลาดละมาเลยครับหมัดนี่แหละครับเวลาพลาดแล้วต้องโดนลงโทษอย่างนี้แหละครับยังขยับเข้าหาครับชายน้อยถีบแม่ยังตั้งรับไว้ได้ครับกุมารทองครับยังครับยังหาจังหวะกันอยู่ถีบหน้าขาอ้าวแม่เสียหลักล้มลงไปครับจังหวะนี้สู้ต่อครับชายน้อยแม่เบียดกันทีต่อทีแล้วดูชายน้อยนี่มีแกว่งให้เห็นนะครับมานิ่งกุมารทองนี่ดักเตะซ้ายอีกแล้วนี่ครับพลาดไปอีกแล้วครับโดนซ้ายอีกทีโอ้โหพอเข้ามาทำไม่ได้แล้วโดนคืนไปสิครับโอ้โหว่ายังไงครับโอ้เตะซ้ายต่อยซ้ายโอ้โหเข้าไม่ติดแล้วครับตอนนี้สถานการณ์นี่กุมารทองค่อยๆไหลได้เปรียบไปเยอะเลยครับแข้งขวามาได้บ้างครับขวาอีกทีแม่สองดอกนี้สวยเริ่มมีเฮขึ้นมาแล้วแต่ก็มีโต้มีเถียงคืนซ้ายไปครับหนักๆซ้ายอีกทีครับกุมารทองประกบนายเด้งตีมากุมารทองตีขวาอีกดอกทั้งในทั้งนอกนะครับตอนนี้ครับก็เรียกได้ว่าเริ่มจะสบายๆแล้วครับสำหรับกุมารทองนี่ครับบังซ้ายไม่ได้ครับวันนี้ชายน้อยวรวุฒิครั้นจะโต้ก็พลาดเป้าครับแม่มวยซ้ายกับมวยขวาก็อย่างที่รู้กันอยู่แล้วครับต้องชิงจังหวะกันก่อนอยู่แล้วนี่ครับโดนซ้ายอีกแล้วครับ
ขวามาเหมือนกันดูครับโอ้โหคืนไปแต่ละดอกโอ้โหส่งท้ายเลยยก4ไปเลยครับสถานการณ์ตอนนี้โดยเฉพาะดอกสุดท้ายครับเซไปติดเชือกนี่ครับโอ้โหหัวเต็มข้อเลยครับวันนี้กุมารทองสถานการณ์ไปไกลเลยครับครับผมตอนนี้71เลยครับอ้าวตะคอเล็กเดชรัตน์ก็มาครับนี่คุณอานะครับตระกูลมวยใช่ไหมพี่ป๊าต้องแก้เกมอ่ะครับครับบอกว่าต่อยกสุดท้ายครับต้องบังคับให้ชายน้อยต้องเดินแล้วครับหวังนับหวังน็อกครับ71ครับเป็นรองอยู่นี่ครับเอาละครับอย่าไปแลกนะถ้าเผลอๆมันมีให้เห็นมาแล้วหลายรายครับและโดยเฉพาะเบรกหน้านี่จับตาดูดีๆนะครับรองคู่เอกครับมันมีอะไรให้ดูครับระหว่างพนมรุ้งเล็กเกียรติเจริญชัยเจอกับก้าสยามนอสีพึ่งนี่ครับเกิดอะไรขึ้นเขาว่ากันว่าล็อกถล่มครับต้องดูว่าต้องดูครับยกสุดท้ายครับชายน้อยไล่ต่อยแล้วครับดูซ้ายแม่เนี่ยจังหวะโต้แรงๆครับทำให้คู่ต่อสู้คิดหนักครับครับอ้าวแม่มีเสียวมีเสียวยังครับยังเดินต่อครับตระกูลนี้ไม่ต้องบอกครับแกเดินอย่างเดียวครับชายน้อยวรวุฒิเอาละครับแยกครับแต่พอเดินเข้าไปโดนลูกหนักๆดีมันก็คิดเหมือนกันนะพี่แป๊ะว่าจะเข้าไปแล้วยังไงดีครับนี่ครับช้าลงแล้วครับก็แต่ก็ยังว่าเลยครับบางครั้งนี่อาชีพเดียวกันนั่นแหละครับก็รู้ๆกันอยู่ครับถ้าเกิดรู้ว่าขาดแล้วก็แต่ถ้ายังต้องการที่จะสู้ต่อก็ไม่เป็นไรครับนะครับบนสังเวียนแล้วครับขึ้นไปก็ต้องเต็มที่อ้อมยังมีครับมีหือมีเอออยู่ชายโอ้โหโดนเข้าไปดอกนี้ครับนี่ครับหยุดเลยครับหยุดเลยครับโอ้โหแล้วกูแกเตะซ้ายหนักจริงๆครับครับแล้วช่วงท้ายแล้วครับพี่แป๊ะใช่ครับหมดยกสุดท้ายโอ้โหไม่น่ามีพลิกผันแล้วครับแบบนี้ครับหัวแต่ละดอกเองกุมารทองเตรียมมาจากบ้านเลยครับโอ้โหหวดมาจากเมืองนนท์มาที่ง้างตั้งแต่ศรีสะเกษอ่ะบ้านเกิดอ่ะโอ้โหสุดท้ายครับกรรมการวิสุทธ์ครับรวบรวมคะแนนชูมือให้กับกุมารทองจิตเมืองนนท์ชนะคะแนนไปครับเอาละเดี๋ยวช่วงนี้ไปเบรกกันก่อนช่วงหน้าอีก2คู่นะครับรองคู่เอกนะครับแล้วก็คู่เอกนำรายการช่วงหน้านี่มันแน่นอนรับประกันอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนพักกันก่อนครับ